ะแล้วก็เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะของงานสัมมนาในวันนี้นั่นก็คือช่วง Be Inspired ซึ่งดิฉันเชื่อว่าเป็นช่วงหนึ่งที่หลายๆคนรอคอยดิฉันเองก็รอคอยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งสำหรับช่วง Be Inspired นี้นะคะเป็นช่วงพิเศษทีเดียวเพราะว่าเราได้รับเกียรตินะคะจากเชฟมดนะคะหรือเชฟพิทยรัตน์เสนาแพทย์ภากรซึ่งในวันนี้จะมากับผู้ช่วยเชฟนะคะคือคุณนัทพิดาเสนาแพทย์ภากรจากร้าน The Kitchen by Chef Mod นะคะซึ่งทั้งสองท่านจะได้มาสาธิตการทำอาหารอร่อยเพื่อสุขภาพในหัวข้อที่มีชื่อว่าวิทยาศาสตร์การทำอาหารค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะดิฉันขอเรียนเชิญเชฟมดและผู้ช่วยเชฟค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับทุกท่านนะครับระหว่างการเซตนี้แนะนำตัวเองก่อนแล้วกันนะฮะอีกทีหนึ่งว่าผมเชฟมดนะฮะก็ตอนนี้ก็ เปิดร้านตัวเองอยู่ที่แถวพุทธมณฑลสาย2แล้วก็เป็นที่ปรึกษาในการเซตครัวเซตร้านแล้วก็ออกเมนูหลายๆร้านฮะก่อนหน้านี้ก็คือว่าได้ เคยเรียนเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่3ปีครึ่งนะฮะแล้วก็ เรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์อีก1ปีนะฮะซึ่งนักวิชาการหลายๆท่านถ้าอยากเปลี่ยนอาชีพเป็นเชฟก็ปรึกษาผมได้นะครับฮะวันนี้ก็จะมา บรรยายเกี่ยวกับเรื่อง low fat low salt หรือ low sodium ฮะแล้วก็ low sugar นะครับเมื่อกี้ค่อนข้างจะวิชาการเยอะแล้วผมอาจจะไม่ค่อยวิชาการเท่าไหร่หรือเปล่าไม่รู้นะนะฮะก่อนเรากดตรงนี้เนาะโอเคเรามารู้จักอาหารก่อนแล้วกันนะฮะอาหารเนี่ยคือสิ่งใดๆที่บริโภคเข้าไปแล้วสามารถให้สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายนะฮะโดยทั่วไปเราก็รู้อยู่แล้วมาจากพืชหรือสัตว์นะฮะอาหารเป็นต้นกำเนิดของสุขภาพซึ่งอาจจะเป็นสุขภาพที่ดีหรือก็ไม่ดีก็ได้แล้วแต่ว่าเราเลือกรับประทานนะฮะนะฮะเรามาเริ่มเรื่องไขมันก่อนเลยแล้วกันนะฮะไขมันนะครับแฟตเป็นสารประกอบที่ไม่ละลายน้ำสังเกตว่าเวลาเราเอาไขมันใส่ลงไปในน้ำเป็นไงแยกชั้นนะไขมันจะลอยอยู่ข้างบนใช่ไหมฮะแล้วน้ำจะจมอยู่ข้างล่างนะส่วนประกอบก็คือคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนธรรมดาสูตรเคมีทั่วไป1กรัมให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่คราวนี้เรามาดูหน้าที่ของไขมันก่อนดีกว่านะฮะไขมันเนี่ยมีหน้าที่มีหน้าที่หลายอย่างเลย1ก็คือให้พลังงานข้อแรกให้พลังงานนะ1กรัมให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่นะฮะแล้วก็ให้กรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายที่ร่างกายสร้างไม่ได้นะครับนะฮะข้อ2นะฮะนี่ข้อ3ช่วยทำอะไรได้บ้างช่วยดูดซึม fat soluble วิตามินมีอะไรบ้างนะฮะ A D E K ถูกไหมนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราจะลงไปในเรื่องของอาหารแล้วว่าข้อต่อไปเนี่ยไขมันเนี่ยช่วย texture ของอาหารให้มันนุ่มแล้วก็น่ารับประทานอย่างในลักษณะของเชฟเองที่เราใช้ไขมันช่วยในการทำอาหารหรือว่าเพิ่มไขมันลงไปในเนื้อสัตว์เนี่ยเราจะมีการเขาเรียกว่าการ larding การ larding เนี่ยคืออะไร larding คือการที่สมมติเรามีเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งนะแล้วเราก็จะเอาเข้าไปอบแต่มันเป็นเนื้อแบบ lean meat เลยเป็นเนื้อทั้งนั้นเลยเราจะทำยังไงให้มันมีความชุ่มชื้นค่อนข้างจะนุ่มนะฮะเราเอาไขมันที่เป็นขาวๆเนี่ยเป็นแท่งๆเสียบเข้าไปในเนื้อเสียบเข้าไปหลายอันพอเราอบหรือว่าเราคุกกิ้งมันเนี่ยไขมันเนี้ยจะทำให้เนื้อ
นุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นนะฮะและอีกตัวนึงเป็นการเขาเรียกว่าบาร์ดิ้งบาร์ดิ้งคือการเอาไขมันมาคุมนะฮะก็คือสมมติมีเนื้ออยู่ก้อนนึงเหมือนกันเราเอาไขมันเนี่ยมาคุมรอบเนื้อนะฮะเพราะนั้นไขมันเนี่ยจะทำให้เนื้อมันชุ่มชื้นเหมือนกันนะครับนะฮะต่อไปข้อที่5ช่วยเสริมกลิ่นของโปรตีนให้มันชัดเจนขึ้นหมายความว่ายังไงสังเกตง่ายๆว่าเวลาเราทำอาหารอย่างเช่นเอาไก่ติดหนังเนี่ยเอาไปย่างนะฮะสมมุติว่าเอาไปย่างกลิ่นมันจะหอมละหอมไกลเลยลองเทียบถ้าเอาไก่ชิ้นเดียวกันเนี่ยไปนึ่งหรือต้มเนี่ยนะฮะไอตัวที่เอาไปนึ่งหรือต้มเนี่ยมันก็จะกลิ่นไม่ค่อยหอมมากเท่าไหร่นะฮะไขมันนี่จะช่วยให้กลิ่นของโปรตีนเด่นขึ้นแล้วก็น่าทานขึ้นนะครับนะฮะต่อไปช่วยในการหล่อลื่นในการกินอาหารอย่างเช่นอะไรบ้างเช่นน้ำสลัดเนี่ยน้ำสลัด1ส่วนน้ำสลัดจะมีส่วนประกอบของแอซิด1ส่วนแล้วก็ไขมัน3ส่วนโดยทั่วไปนะฮะซึ่ง เวลาเรากลืนผักสลัดลงไปเนี่ยมันก็จะช่วยหล่อลื่นในการกลืนอาหารนะฮะแล้วก็ไขมันเนี่ยยังทำให้อาหารค่อนข้างจะเงางามดูสวยน่าทานเวลาเขาถ่ายรูปอาหารมาเงาเนี่ยเขาก็เอาน้ำมันราดนะฮะให้มันดูสวยๆงามๆหรือเอาแปรงปัดน้ำมันแล้วก็ทานะฮะแล้วก็ไขมันทำอะไรอีกสะสมพลังงานนะฮะเป็นไขมันนะฮะนี่เต็มเลยนะฮะไขมันจริงๆแล้วน่ะมันมีหลายชนิดมากเลยแซดแฟตทรานส์แฟตโมโนอันแซดแฟตโอ้โหเต็มไปหมดแต่ไขมันที่เราง่ายๆเลยของเชฟเนี่ยจะมีแค่2ชนิดเท่านั้นเองคือไขมันที่มองเห็นแล้วก็ไขมันที่มองไม่เห็นนะฮะไขมันที่มองเห็นเนี่ยเราสังเกตได้อยู่แล้วเห็นไหมฮะมีหมู3ชั้นหนังไก่มีเนื้อวัวนะฮะมีไขมันเห็นเลยเป็นสีขาวๆนะครับส่วนไขมันที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยมีอะไรอย่างเช่นในอกไก่เนื้ออกไก่เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีมันนะฮะมีไขมันเหมือนกันมันแทรกอยู่ในกล้ามเนื้อหรือว่าเนื้อแดงทั้งหลายหรือว่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตมีอะไรไขมันโกโก้นะฮะหรือว่าช็อกโกแลตเป็นคอมพาวก็ใช้เป็นไขมันพืชไขเป็นน้ำมันแทนเข้าไปนะฮะหรือว่าถ้าเราเนื้อบางชนิดอย่างเช่นพวกวากิวพวกเกรด A เท่าไหร่ A5 หรืออะไรก็ตามที่มันมีไขมันเยอะคือหมายความว่าไขมันที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันมองเห็นแล้วมันจะเป็นแทรกอยู่ในกล้ามเนื้อเขาเรียกว่ามาร์บลิงเป็นเหมือนลายหินอ่อนอยู่ในกล้ามเนื้อนะฮะงั้นจุดมุ่งหมายของการควบคุมไขมันเนี่ยทำไมเราต้องควบคุมไขมันคือ1เพื่อลดน้ำหนักตัวเพราะว่าไขมันเนี่ยจริงๆแล้วมันให้พลังงานสูงนะฮะควบคุมและลดระดับไขมันในเลือดลงสู่ปกติบรรเทาอาการของโรคเพราะว่าโรคบางโรคเนี่ยพอรับไขมันเยอะมันก็จะมีอาการของโรคชัดขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเพราะนั้นถ้าเราลดไขมันได้อาการของโรคก็จะน้อยลงนะครับก็4ก็ให้อันนี้เราใช้ว่าผู้ป่วยหรือว่าผู้บริโภคแล้วกันผู้บริโภคมีสุขภาพโภชนาการที่ดีนะฮะอันนี้มาถึงสิ่งสำคัญในการลดไขมันแล้วนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าการลดไขมันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าการทำอาหารฮัลโหลการทำอาหารลดไขมันเนี่ยเรายังใช้ปรุงรสเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าแค่เปลี่ยนวิธีการทำอาหารเท่านั้นเองนะครับอย่างเช่นเปลี่ยนวิธีการทำอาหารเป็นข้อแรกเป็นอะไรต้มตุ๋นนึ่งย่างอบต้มเราทำยังไงต้มเรามีภาชนะใช่ไหมใส่น้ำลงไปนะฮะแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็โยนเครื่องปรุงลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวของเนื้อสัตว์หรือสิ่งที่มีไขมันเนี่ยพอมันลงไปโดนน้ำร้อนเนี่ยไขมันในเนื้อสัตว์ก็จะละลายออกมาอยู่ในน้ำเพราะนั้นตัวเนี้ยเราไม่ได้แอดน้ำมันเพิ่มเข้าไปเราไม่ได้แอดไขมันเพิ่มนะฮะเราแค่เอาไปต้มในน้ำหรือว่าตุ๋นนี่ก็คื
การที่ใช้น้ำปริมาณแค่พอปิดพอมาท่วมเนื้อสัตว์แล้วก็ใช้ความร้อนที่ไม่ถึงกระต้มใช้ความร้อนระดับต่ำเพราะฉะนั้นพวกนี้ไขมันทั้งหลายที่มันอยู่ในเนื้อก็จะออกค่อยๆออกมาเยอะออกมาเยอะกว่าต้มอีกแล้ววิธีการแยกไขมันเวลาการที่เราตุ๋นเนี่ยคือทำยังไงถ้าเราตุ๋นไว้ข้ามคืนของก็จะอร่อยขึ้นใช่ไหมตุ๋นไว้ข้ามคืนถ้าเราแช่ตู้เย็นไขมันสัตว์พอโดนความเย็นเป็นไงฮะแข็งตัวนะมันก็จะแข็งลอยอยู่ข้างบนเราก็ช้อนมันออกมานะฮะนึ่งนี่ใช้ไงนึ่งการนึ่งคือใช้ต้มน้ำให้เดือดเสร็จน้ำเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอนะฮะไอ้น้ำเนี่ยที่มันขึ้นมาจากที่มันระเหยขึ้นมาเนี่ยมันจะมาโดนกับเนื้อสัตว์โดนเสร็จเนี่ยมันก็จะทำให้เนื้อสัตว์สุกแล้วยังไงไอ้ตัวที่เนื้อสัตว์ที่มันมีไขมันมันก็จะดรอปลงมาในลังเขาเรียกว่าลังถึงใช่ไหมในซึ้งเวลาเรานึ่งเสร็จเนี่ยถ้าเราเปิดมาดูโอ้โหไขมันเต็มเลยในน้ำที่เราใช้นึ่งนะฮะย่างเราก็ไม่ได้ใช้ไขมันเพิ่มอบยังไงก็ใช้ลักษณะคล้ายๆนึ่งแหละแต่ว่ามันใช้ความร้อนโดยตรงเป็นความร้อนไดเรกฮีทที่มันเข้ามาสัมผัสกับเนื้อสัตว์โดยที่ไม่ได้เพิ่มไขมันนะฮะยกเว้นอาหารมันทั้งพืชแล้วก็มันสัตว์นะครับนะฮะงดอาหารจำพวกกะทินี่ไขมันเยอะนะเค้กเบเกอรี่และอาหารแปรรูปเค้กเนี่ยเช่นอะไรที่เราเห็นเนี่ยเค้กเดี๋ยวนี้ที่เราใช้กันเนี่ยมันจะมีตามตลาดเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้เนยแท้ละเดี๋ยวนี้เขามีเนยเขาเรียกอะไรนะเนยขาวเนยขาวเนี่ยตัวดีเลยเนยขาวเกิดจากอะไรเนยขาวเกิดจากการที่เขาเอาไขมันพืชมาไฮโดรเจเนตเสร็จจากของเหลวเนี่ยกลายเป็นของกึ่งแข็งละตัวเนี้ยแทนที่จะเป็นไขมันสัก 6-7-80% ไม่ใช่ละตัวเนี้ยไขมัน 100% เต็มเลยนะฮะที่เค้กที่ขายในตลาดทั้งหลายที่หรือว่าแป้งเขาเรียกแป้งพายที่มันเป็นชั้นๆๆๆพวกนี้เนี่ยฮะเขาใช้ตัวเนยขาวนั่นแหละนะฮะที่เพราะว่ามันราคามันถูกเนาะนะฮะ เลือกอาหารที่เขียนว่าไลท์หรือว่า 99% fat free ตัวนี้ช่วยได้นะครับเลือกผลิตภัณฑ์นมไขมันต่ำอาจจะนมจาก 6% ไขมัน 6% มี 4%2% เดี๋ยวนี้มีไงสมัยนี้มีไขมัน 0% แล้วนมนะฮะซึ่งใสเหมือนน้ำเลยผมก็ไม่ชอบทานเหมือนกันทานแล้วก็ไม่อร่อยก็คนเราก็อยากอร่อยอ่ะนะนะฮะทานผักผลไม้ให้มากขึ้นแล้วก็มีอีกข้อนึงคือตวงน้ำมันด้วยช้อนเวลาทำอาหารนะฮะเวลาทำอาหารเนี่ยสมมติว่าเรามีขวดน้ำมันเราซื้อมาแล้วน้ำมันยี่ห้ออะไรก็ตามยี่ห้อแล้วแต่เราเทใส่สมมติเราทำไข่เจียวว่างั้นเถอะเราเทใส่ตึ้งเราควบคุมไม่ได้นะฮะอันนี้เพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันเทจากขวดโดยตรงปากมันก็กว้างนะฮะวิธีการที่จะช่วยลดก็คือว่าเอาขวดน้ำมันเนี่ยน้ำมันเทใส่ภาชนะไว้สักอันหนึ่งก็ใช้ช้อนเนี่ยตักนะฮะใช้ช้อนตักใส่ตัวเนี้ยจะช่วยในการลดในการปริมาณน้ำมันในการใส่ลงไปในอาหารได้นะฮะแล้วก็ใช้น้ำมันจากพืชนะฮะแทนน้ำมันจากสัตว์นะครับตรงนี้เนี่ยเชฟจะมีวิดีโอในการสาธิตเรื่องtexture โดยที่ไม่ต้องใช้ไขมันเพิ่มเข้าไปคืออะไรอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าในทางเชฟเขาเรียกว่าการเสียการเสียคืออะไรคือการจี่นั่นแหละนะฮะการจี่สมมติเนื้อสัตว์ง่ายๆเลยว่าเป็นเนื้อสัตว์อยู่เป็นอย่างนี้เป็นสเต็กสักชิ้นหนึ่งนะฮะ เราเอามาเสียคือเราเอาใช้ความร้อนที่ค่อนข้างจะสูงแล้วเอาเนื้อสัตว์ลงไปวางจี่พอจี่ปั๊บสีมันจะขึ้นสวยก็พลิกอีกด้านหนึ่งการจี่นี่ช่วยอะไรในเซลล์เนี่ยเวลาเราโดนความร้อนสูงๆเนี่ยเซลล์มันจะปิดนะฮะผนังเซลล์มันจะปิดนะฮะเหมือนกับว่าเวลาเราดูแลมโบ้เนี่ยเวลาเลือดมันออกมันทำอะไรมันเอาดินประสิวใส่ฮะแล้วมันก็จุดไฟเผาตัวเองประมาณอย่างนั้นหรือว่าเวลาเราหยุดเลือด
ในคนไข้ในบางรายเนี่ยเราอาจใช้เลเซอร์ซึ่งมันคือความร้อนในการเผานะฮะให้มันให้เลือดมันหยุดเพราะนั้นตัวนี้เพลย์แล้วมันจะอาจจะตรงเลยหรือเปล่าฮะนี่ต้องตะแคงคอดูป่ะฮะเฮ้ยยังไงดีนะเนี่ยนะฮะแล้วเสร็จแล้วพอที่บอกว่าพอเซลล์มันปิดเนี่ยพวกความชื้นพวกความชื้นในเนื้อเนี่ยมันก็จะยังอยู่ในก้อนของเนื้อมันจะไม่ออกมาถ้าเกิดเดี๋ยววิดีโอนี้จะเห็นชัดเลยว่าระหว่างการที่เสียกับการที่ไม่ได้เสียเนี่ยมันมีน้ำออกมาต่างกันนะฮะแล้วก็ความนุ่มจะแตกต่างกันครับผมตะแคงจริงนะฮะเนี่ยไม่ได้ล้อเล่นเอาจริงนะเนี่ยแล้วก็เรื่องของไขมันเนี่ยเมื่อกี้ที่ปึ้งปังปึ้งปังตรงนี้ไม่ต้องรำคาญนะฮะเรามีของตัวอย่างมานะฮะก็คือว่าเชฟได้ทำหมู3ชนิดมาก็คือเป็นหมูสับแล้วก็ผสมคือตอนแรกอันแรกคือเป็นหมูสับที่ปรุงรสชาติแล้วก็ไม่ได้ใส่ไขมันเพิ่มเพราะนั้นพอชิมดูเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะให้ชิมแล้วก็อยากจะถามว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะนะถ้าคุณพี่อยากจะชิมก็ได้นะหรือว่าถ้าเกิดไม่มีชิมมดมีให้ชิมอยู่ข้างนอกนะฮะเดี๋ยวก็มีให้ชิมข้างนอกแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีใครขึ้นมาร่วมสนุกเนี่ยก็เดี๋ยวมดอธิบายให้ฟังก่อนก็ได้นะฮะเพราะว่ามันจะหลายตัวมากเลยนะครับอย่างหมูสับที่ไม่ใส่ไขมันเนี่ยเวลาทานไปเนี่ยมันจะรู้สึกแข็งๆนะฮะแข็งๆใช่ไหมอีกตัวนึงคือวิธีการทำอีกอย่างนึงคือเขาเพิ่มไขมันก็คือเอามันขาวๆบดแล้วก็ผสมไปในหมูเลยแล้วก็ปรุงรสนะฮะตัวเนี้ยมันก็จะเริ่มเด้งแล้วแล้วก็นุ่มนะฮะอันนี้เด้งมันอันนี้เด้งไม่มันเด้งไม่มันแล้วจะเด้งทำไมนะฮะตัวต่อไปเป็นตัวหมูสับที่ไม่ได้ใส่ไขมันแต่นุ่มเหมือนกันอันนี้ผมทำยังไงคือได้ผสมเบรดครัมลงไปนิดนึงคือเบรดครัมคือเกล็ดขนมปังถ้าในเชฟเขาก็บางทีเขาก็เรียกว่าแพนโกะว่างั้นเถอะเกล็ดขนมปังญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดเวลาโดนความร้อนเป็นไงมันจะเหนียวขึ้นนะฮะงั้นแป้งข้าวโพดเนี่ยจะทำให้หมูมันเหนียวขึ้นแหละแล้วใส่ไข่ลงไปไข่เวลาเราตีไข่เป็นไงทำไข่เจียวยิ่งตีเยอะใส่อากาศลงไปเยอะฟูใช่ไหมฮะนะฮะเพราะนั้นนี้เชฟก็ใส่ไข่ลงไปด้วยแล้วก็ปรุงรสนะฮะแล้วหลังจากนั้นทำยังไงเอามันตีฟาดมันเข้าไปทะเลาะกับมันฟาดเข้าไปเหมือนกับทำทอดมันว่างั้นเถอะการฟาดเข้าไปทำให้เกิดอะไรขึ้นพอมันเนื้อหมูมันกระแทกกันปั๊บระหว่างอากาศที่มันเก็บกักมันก็จะอยู่ในเนื้อเพราะนั้นเป็นการทำอะไรฮะเป็นการใส่อากาศเพิ่มเข้าไปในเนื้อสัตว์เพราะนั้นหมูมันก็จะนุ่มนะฮะนี้เราไม่ต้องใช้ไขมันถ้าเกิดว่าลองทำที่บ้านก็ลองทำดูได้นะครับลองดูอันนี้ตกลงการเจียนเนื้อผมจะมาไหมครับวันนี้นะฮะดูเอียงๆไม่ไหวมั้งครับเดี๋ยวออกไปเดินกันอย่างเงี้ยหมุนได้ไหมครับ
ล้วก็รู้เรื่องแล้วฮะทางผู้ฟังบอกพอดูรู้เรื่องฮะปล่อยนะครับขอโทษด้วยนะครับฮะเอียงดูก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะพยายามเอียงแล้วก็อธิบายด้วยกันนะฮะเอียงเลยแล้วกันครับไม่เป็นไรฮะทำไมกระตุกด้วยเนาะทำไมกระตุกเอ่ยแข็งไม่ได้ไม่เป็นไรฮะทางผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านบอกว่าตะแคงคอดูได้นะครับงานนี้นะครับเล่นกายกรรมกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้นะฮะภาพนิ่งนะครับโอเคฮะพอไหวไหมเนี่ยฮะคืออันนี้คือผมนอนทำงานอยู่ในครัวนะฮะอันนี้ฮะอันนี้เป็นเขียงก็คือว่าให้ดูก็คือนี่เป็นเนื้อไก่อกไก่นะฮะเราทริมแฟตออกอ้าวแป๊บหนึ่งฮะเสียงไม่ต้องก็ได้นะเดี๋ยวผมโม้ไปเรื่อยครับไม่เป็นไรครับครับผมฮะเราทริมแฟตออกเพราะว่าไขมันไม่ดีอยู่แล้วไขมันสัตว์นะฮะแล้วทำไงต่อปรุงรสเกลือพริกไทยนะฮะอย่าไปดูหัวนะหัวไม่ค่อยมีผมนะฮะไม่ทราบว่าทานผงชูรสเยอะเขียวหรือเปล่าอุ๊ยทำไมกระตุกอีกแล้วเครื่องเหรอเปลี่ยนเครื่องได้ไหมฮะเปลี่ยนเครื่องไม่ได้หรอครับเรามีวิดีโอใส่ตามไปโอเคเรื่องจากอะไรอาจจะเป็นโปรแกรมคนละรุ่นมาจะมีปัญหาที่โปรแกรมคือเราเครื่องที่เซตมากับเครื่องที่นี่มันโปรแกรมคนละปีกันนะฮะนี้ไม่เป็นไรนะฮะผ่านไปเลยแล้วกันโอเคนะฮะงั้นเดี๋ยวผมพูดเรื่องของเกลือต่อแล้วกันนะฮะผมมีแผ่นสไลด์ผมอยู่ในมืออยู่แล้วแต่ว่าทุกท่านจะไม่ได้เห็นนะสิเกลือหรือว่าซอสเนี่ยการลดเกลือนะฮะเกลือคืออะไรสิ่งที่ใช้ปรุงอาหารทั่วไปให้รสเค็มนะฮะเป็นผลึกสีขาวนะฮะไม่มีกลิ่นก็คือโซเดียมคลอไรด์บ้างนั่นเถอะจริงๆการลดเกลือน่ะมันไม่ได้ลดแค่เกลือนะฮะเป็นการลดโซเดียมทุกอย่างนะฮะ มีอะไรบ้างพวกโซเดียมนี้พวกโซเดียมไบคาร์บอเนตเอ่ยผงฟูเอ่ยโมโนโซเดียมกลูตาเมตเอ่ยอะไรพวกเนี้ยคือโซเดียมทั้งนั้นนะฮะปกติแล้วคนทั่วไปเนี่ยจะรับประทานโซเดียมอยู่ประมาณ 3,000-6,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับอาจจะกระโดดดึกดักหน่อยไม่ค่อยอยู่นิ่งนะฮะเพราะผมอยู่ในครัวผมไม่ค่อยอยู่นิ่งแล้วผมไปมาๆอยู่แล้วนะฮะเกลือ1กรัมเนี่ยมีโซเดียมเกลือเนี่ยมีโซเดียม 40% เพราะนั้นเกลือ1กรัมเนี่ย1กรัมนะฮะไม่ใช่1กรัมมือ1กรัมมีโซเดียม400มิลลิกรัมถูกไหมครับนะฮะ 40% เพราะฉะนั้น1ช้อนชามีโซเดียมอยู่5กรัมนะฮะไม่มีเกลืออยู่5กรัมเพราะฉะนั้นเกลือ5กรัมมีโซเดียมเท่าไหร่2000มิลลิกรัมนะฮะ2000มิลลิกรัมเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนใน1ช้อนชามี2000มิลลิกรัมแต่ว่าเกลือที่เราบริโภคต่อวันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างโดยทั่วไปแล้วอาหารที่เราไม่ได้ปรุงรสเลยนะครับไม่ใส่เกลือไม่ใส่ซอสปรุงรสอะไรก็ตามมีโซเดียมอยู่แล้วต่อวันอยู่ประมาณ700-800มิลลิกรัมต่อวันเพราะว่าอะไรหมายความว่ายังไงอันนี้หมายความว่าอาหารที่ไม่ได้ปรุงรสเลยมีโซเดียมนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโซเดียมเนี่ยเป็นส่วนประกอบในเซลล์พืชเซลล์สัตว์อยู่แล้วนะฮะมันเป็นโซเดียมตามธรรมชาติที่เราไม่ได้แอดเข้าไปเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยเรากินเราบริโภคโซเดียมไปประมาณ3บริโภคประมาณเอาว่าประมาณแล้วกันประมาณ3,500มิลลิกรัมต่อ1วัน
ลดโซเดียมธรรมชาติที่ไม่ได้ปรุงรสไปเลยประมาณ800มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นเหลือโซเดียมที่เราจะเติมได้เท่าไหร่ฮะ 2,700 มิลลิกรัมต่อวันนะฮะโดยประมาณ1ช้อนชา1กรัมมีโซเดียม400นี่มาละ1กรัมมีโซเดียม400มิลลิกรัมตกลงวิดีโอได้มั้ยฮะไม่ได้นะฮะไม่เป็นไรฮะโอเคฮะ1กรัมมีโซเดียม400มิลลิกรัมเพราะฉะนั้น 2,700หารด้วย400เท่ากับ 6.75 กรัมเพราะนั้นวันนึงเนี่ยเราเติมเกลือได้ประมาณ1ช้อนชานิดๆเท่านั้นเองนะฮะ1ช้อนชานิดๆ นะครับอาหารที่มีโซเดียมเนี่ยแยกเป็นอะไรบ้างอันแรกโซเดียมธรรมชาติที่เราบอกแล้วว่าอาหารถ้าไม่ปรุงรสเลยมีโซเดียมประมาณ700ถึง800มิลลิกรัมต่อ1วันนะครับ2 อาหารที่มีโซเดียมเนื่องจากการแปรรูปหรือการถนอมอาหารนะฮะเช่นอาหารหมักดองอาหารเค็มๆอาหารตากแห้งทั้งหลายนะฮะพวกเนี้ยอาหารพวกเนี้ยมันแปรรูปอย่างเช่นไส้กรอกแต่วันนี้จากเบทาโกรเรามาใช่ไหมฮะมีใครมาจากเบทาโกรนั่งอยู่ในนี้บ้างไส้กรอกเนี่ยฮะตัวดีเลยฮะแต่ว่าอันนี้เขาทำมาเพื่อสุขภาพนะครับแต่ไส้กรอกเดี๋ยวทางนั้นเขาจะมากระทืบผมวันนี้นะฮะไส้กรอกเนี่ยผมไปดูในซูเปอร์มาร์เก็ตว่างั้นเถอะไม่เห็นมีเขียน nutrients facts สักอย่างเลยลองไปดูนะฮะไม่มีเขียนเลยว่าใส่เครื่องปรุงอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ไม่มีมีแค่เนื้อสัตว์กี่กรัมแล้วก็เครื่องปรุงจบแล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วผมจะรู้ได้ไงว่าข้างในมีอะไรข้างในมันมีไขมันไงฮะมีโซเดียมสูงไงฮะนี่แหละฮะแต่ว่าทางนี้เขาออกมาแล้วไส้กรอกที่สุขภาพดีนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมก็จะไปทานเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงบ้างอยากทานเพราะผมเป็นคนชอบทานไส้กรอกนะฮะแล้วก็พวกแป๊บนึงนะครับพวกเนื้อสัตว์เนี่ยอย่างเช่นเนื้อสัตว์แปรรูปคืออย่างเช่นเนื้อแฮมหรือว่าเนื้อหลายๆอย่างที่เขาแฮงดรายเขาทำยังไงเขาเอาเกลือมาโปะบ้างหรือว่าสมมติเป็นเนื้ออย่างนี้เขาทำไงเขาเอาเข็มเจาะเข้าไปเยอะๆเลยแล้วพอดึงออกมาปั๊บเขาก็ค่อยๆปล่อยเกลือเข้าไปดึงออกมาปล่อยเพราะนั้นเกลือข้างในอ่ะมันจะมีอยู่เยอะนะฮะหรือว่าเขาเอาเกลือโปะข้างนอกเปิดข้างนอกเพื่ออะไรเพื่อให้มันดูดความชื้นออกมาเพราะอะไรเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียอะไรพวกนี้ต้องการอะไรในการเติบโตต้องการความชื้นเพราะนั้นการเกลือโปะนอกเนี่ยมันก็จะทำให้ช่วยในการถนอมอาหารนะฮะแล้วเขาก็ไปแขวนในอุณหภูมิความชื้นที่ถูกต้องแล้วก็อย่างที่มาเมืองไทยก็มีแพนเชตต้าเพอร์ชุตโตอะไรพวกเนี้ยแล้วเขาแขวนเสร็จเขาเอามาแล่สดๆกินเลยก็อร่อยดีนะฮะเค็มๆดีชอบฮะใช่ฮะเริ่มหิวแล้วนะครับอันนี้เครื่องปรุงต่างๆเช่นเกลือน้ำปลาซอสปรุงรสอย่างที่บอกนะฮะซอสปรุงรส1ช้อนมีโซ1ช้อนชานะฮะมีโซเดียมประมาณ800มิลลิกรัมนะครับเพราะนั้นคนไทยอาจจะติดในการปรุงรสโดยใช้ซอสปรุงรสหรือน้ำปลาเราอาจจะไม่ติดในการใช้เกลือเพราะว่าใช้เกลือส่วนมากเป็นฝรั่งนะหยอดเกลือพริกไทยนะฮะใช้เกลืออาจจะลำบากซึ่งจริงๆแล้วเวลาเราทำเนี่ยเราสามารถจะตวงนะวันหนึ่งเราตวงเกลือไว้ปรุงรสได้แค่นี้หรือว่าใช้น้ำปลาซอสปรุงรสได้แค่นี้เราตวงไว้แล้วก็ปรุงรสนั้นจะช่วยเซฟตัวเองได้นะฮะส่วนเชฟเนี่ยเซฟไม่ได้เลยเพราะต้องชิมตลอดเวลานะฮะเขาบอกว่า never trust a skinny chef นะฮะผมเลยไม่ลดความอ้วนแต่ออกกำลังกายนะฮะนะฮะต่อไปนะครับ monosodium glutamate คืออะไรผงชูรสนะฮะผงชูรสนี่ก็ช่วยพอมันแตกตัว MSG มันจะแตกตัวเป็นโซเดียมนะแล้วก็กลูตาเมตอิสระซึ่งกลูตาเมตอิสระเนี่ยมันจะไปกระตุ้นตุ่มรับรสเรานะฮะเวลาผมไปทานก๋วยเตี๋ยวที่ใส่อะไรนะโซเดียมเยอะๆเนี่ยเขาเรียกผงชูรสเยอะๆลิ้นจะชาๆนะลิ้นจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสนุกดีนะฮะเพราะนั้นอะไรที่มันมีโซเดียมเยอะๆเราทานไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่ากระหายน้ำนะฮะสังเกตได้เลยมันอาจจะไม่ออกรสเค็มแต่ว่าเฮ้ยทำไม
เรากินเนี่ยซุปร้านนี้แม่งคอนเซ็ปต์ทะเลทรายมากเลยกินแล้วคอแห้งนะฮะฮะคอนเซ็ปต์ทะเลทรายนะฮะต่อไปนะครับอาหารบรรจุกระป๋องตัวนี้ก็มีโซเดียมสูงนะครับนะฮะพอเขาไงเขาต้องมีการพรีเซิร์ฟการรักษาให้มันอายุการเก็บได้นานขึ้นฮะปรุงรสให้มันอร่อยนะฮะต่อไปอาหารกึ่งสำเร็จรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูปเนี่ยเขาก็ต้องทำให้มันอร่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องตอนสุดท้ายหลังจากน้ำตาลเสร็จเนี่ยจะมีสรุปว่าทำไมมันถึงต้องทำให้อร่อยแล้วก็ทำยังไงให้มันอร่อยเพราะเขามีทีมงานวิจัยของเขาซึ่งเขาขายโปรดักต์มาหลอกพวกเราให้พวกเราอร่อยแล้วเราก็กินของเขานะฮะถ้าเขาทำไม่อร่อยใครจะไปซื้อของเขานะฮะขนมต่างๆที่มีผงฟูผงฟูพวกเค้กอะไรทั้งหลายก็ไม่เค้กทุกชนิดนะฮะที่ใช้ผงฟูบางชนิดเขาก็ตีเอาอากาศเข้าไปนะฮะอย่างเช่นตีเข้าไปตีใช้ไข่หรือว่าใช้ไข่ขาวทำให้มันฟูขึ้นมาตีให้มันมีอากาศเข้าไปข้างในนะฮะแต่ว่าเค้กส่วนมากเอาจริงๆเลยผงฟูเพราะว่ามันทำง่ายผงฟูมันก็มีอีกมีแอคชั่นเดียวหรือว่าดับเบิลรีแอคชั่นอะไรก็ตามนะฮะน้ำไม่ใช่น้ำเปล่าน้ำบาดาลมีแร่ธาตุอยู่แล้วข้างในนะฮะเพราะนั้นตัวนี้ก็ต้องระวังในการทานนิดนึงเรามาดูข้อสำคัญคือคำแนะนำในการลดโซเดียมนะครับนะฮะก็คือว่าซื้ออาหารหรือว่าเครื่องปรุงที่เขียนว่า salt reduce หรือ no add salt นะฮะเราดูข้างกล่องนะฮะพวกเลเบลลิ่งทั้งหลายหรือว่าข้อมูลโภชนาการหรือว่าที่เราเขียนไว้เนี่ยที่เขาเขียนไว้เนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์พวกเราอ่านกันนิดนึงนะฮะพอเราอ่านเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์จากมันเราจะรู้ว่ามันมีอะไรบ้างยกเว้นไส้กรอกนะครับเพราะไม่ได้เขียนนะฮะข้อ2นะฮะงดอาหารที่มีรสเค็มพวกอะไรปลาเค็มมีอะไรอีกอะไรเค็มๆบ้างอ่ะมีอะไรเค็มบ้างฮะผักดองเค็มอะไรทั้งหลายงดซะนะครับข้อ3ลดการเติมเกลือบนโต๊ะอาหารข้อนี้อยากให้ตระหนักไว้เลยนะฮะว่าบนโต๊ะอาหารทั่วไปในภัตตาคารฝรั่งอะไรก็ตามฮัลโหลเป็นเสียงเป็นเอเลี่ยนไปแล้วเมื่อกี้มันจะมีsalt pepper shaker ก็คือว่าที่เขย่าเกลือว่างั้นเถอะหรือว่าร้านอาหารไทยมีอะไรฮะคนไทยน้ำปลาพริกใช่ไหมอย่าใส่นะขอร้องนะฮะอย่าไปเพิ่มความเค็มให้กับมันเลยเพราะว่าอย่าลืมอย่างที่บอกตั้งแต่แรกไม่ปรุงรสมีโซเดียมอยู่แล้วแล้วทางคุกทางเชฟทางพ่อครัวแม่ครัวทั้งหลายใส่ผงชูรสลงไปเท่าไหร่ใส่เกลือใส่น้ำปลาใส่ซอสปรุงรสลงไปเท่าไหร่เพราะนั้นพยายามกินถ้าเกิดเราติดนะฮะเราติดความเค็มเนี่ยเราติดน้ำปลาพริกบางทีบอกว่าเราอยากกินพริกเราติดพริกขอพริกเข้าเปล่าๆนะฮะถ้าเกิดเราติดความเค็มเราพยายามฝึกลิ้นของตัวเองมันใช้เวลาประมาณ 1-2 อาทิตย์ค่อยๆลดเกลือลงมานะฮะลดลงมาจากปกติใส่น้ำปลาพริกช้อนหนึ่งค่อยๆลดเหลือครึ่งช้อนเอาวะวันนี้เสร็จ1/4วะอ่ะลองดูฮะใช้เวลา 1-2 อาทิตย์ทุกท่านทำได้ครับจริงๆฮะนะฮะแล้วก็เวลาทำอาหารสมมติว่าเราเปิดสูตรเรซิปีขึ้นมาเนี่ยวิธีการลดเกลือทำไงสมมติว่าเขาบอกใส่เกลือหรือใส่น้ำปลา1ช้อนโต๊ะเราลดเหลือครึ่งนึงพยายามลดเดี๋ยวครึ่งหนึ่งของสูตรที่เขาให้มานะฮะรสชาติมันอาจจะไม่ได้อร่อยถึงขนาดนั้นแต่ว่ารสชาติก็ยังดีอยู่นะครับนะฮะระวังการทานเกลือในเด็กไม่ควรจะเติมอีกละเพราะเด็กพอโตมาปั๊บเดี๋ยวก็จะติดในการลดทานรสเค็มรสอาหารกึ่งสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวถุงรสเนื้อสัตว์ปรุงรสและแปรรูปนะครับนะฮะเหมือนเวลาจะน้อยเนาะวันนี้เนาะนะฮะเดี๋ยวข้างนอกผมจะมีให้ชิมก็คือว่ามีหมู3อย่างนะฮะอันนึงที่บอกว่ามีอะไรนะไม่มีไขมันอันนึงมีไขมันอันนึง
อีกอันก็เด้งอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่มีไขมันนะฮะตัวนี้ให้ดูเลเบลข้างกล่องจริงๆเลเบลข้างกล่องเนี่ยคุณจะดูทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นการทานไขมันการทานโซเดียมหรือว่าน้ำตาลทั้งหลายนะฮะต่อไปนะครับพูดถึงเรื่องน้ำตาลครับชูการ์คือสารที่มีผลึกขาวให้รสหวานนะฮะในมนุษย์เราเนี่ยหรือว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราใช้กลูโคสอยู่แล้วในการที่เป็นพลังงานของร่างกายนะฮะเพราะนั้นกลูโคสเนี่ยมันจะวนเวียนอยู่ในกระแสเลือดนะฮะน้ำตาลให้ความหวานเพราะนั้นความหวานทำให้อะไรทำให้ทานง่ายอ๋อเมื่อกี้เรื่องโซเดียมนะจริงๆเรามีไก่ให้ชิมนะฮะแต่ว่าก็คงจะชิมลำบากนะตอนนี้เนาะเวลามันน้อยผมจะบอกนิดนึงแล้วกันว่าเดี๋ยวทุกท่านช่วยออกไปชิมหน่อยนะข้างนอกผมทำไก่มา4อย่างเดี๋ยวขอกลับไปนิดนึงขอโทษทีนะครับตัวหนึ่งคือผมปรุงรสเกลือพริกไทยปกตินะฮะตัวที่สองปรุงรสคือเกลือครึ่งเดียวแล้วก็พริกไทยนะฮะ S&P ตัวนี้คือปกติฮะ Salt and Pepper นะฮะแล้วก็ส่วน1ส่วน2 Salt and Pepper ก็คือเกลือครึ่งหนึ่งแล้วก็พริกไทยตัวนี้ซึ่งพอเราทานตัวที่ใส่เกลือกับพริกไทยปกติเนี่ยรสชาติมันจะอร่อยปกติแต่พอเราลองลดเกลือครึ่งหนึ่งความเค็มจะลดลงความอร่อยจะลดลงถูกไหมครับเพราะว่าความเค็มมันน้อยลงแล้วเราทำยังไงได้เราเพิ่มลิ้นสัมผัสอื่นนอกจากลิ้นคือจมูกนะฮะผมใส่เฮิร์บลงไปเป็นอิตาเลียนเฮิร์บเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเฮิร์บทั้งหลายเนี่ยมันจะกระตุ้นในความอร่อยความอยากอาหารขึ้นมาอีกพวกเนี้ยเราสามารถจะลดเกลือลงได้ละแต่ใช้สัมผัสอื่นให้มีผลต่อความอร่อยของเรานะครับถ้าตัวสุดท้ายที่ผมทำมาเนี่ยถ้าทุกท่านได้ชิมผมบอกได้เลยว่าเกลือเนี่ยนิดเดียวไม่ถึงเซนหนึ่งส่วนแปดที่ใส่ของเต็มๆด้วยแต่ผมใช้สัมผัสบนลิ้นตุ่มรับรสบนลิ้นมีอะไรบ้างเปรี้ยวเค็มหวานขมใช่ไหมฮะขมคงไม่ใช้เพราะขมก็อาจจะมีใช้ก็คือทำเบียร์เนาะใส่ฮอปส์นะฮะเพิ่มความขมแต่ว่าอันนี้ผมใช้เปรี้ยวเปรี้ยวกับหวานแล้วก็มีเผ็ดขึ้นมาและยังแถมด้วยกลิ่นเฮิร์บด้วยตัวเนี้ยพอได้ชิมแล้วจะรู้สึกว่ามันอร่อยโดยที่ไม่ต้องใส่เกลือเยอะนะครับตัวเนี้ยทางผู้ฟังทุกท่านเอาไปปฏิบัติหรือว่าเอาไปปรับใช้ได้นะฮะต่อไปเรื่องของเดี๋ยวคงชิมข้างนอกเวลาไม่พอนะฮะเนี้ยต่อไปเป็นเรื่องของน้ำตาลนะฮะจริงๆน้ำตาลเนี่ยการลดน้ำตาลทำยังไงล่ะเนี่ยการลดน้ำตาลเนี่ยตัวแสบเลยน้ำตาลปกติในการปรุงรสคืออะไรขอโทษครับผมตาไม่ดีผมมองไม่เห็นชูมือดีกว่าชูมือผมมองไม่ค่อยเห็นฮะก็อย่างนี้ออกทีวีไม่ได้เนาะเวลาเขาออกมาวับๆๆไม่ได้เลยฮะ อยู่ไหนเอ่ยน้ำตาลตัวเมื่อกี้นะฮะน้ำตาลที่เราใช้ปรุงในอาหารทั่วไปคืออะไรคือซูโครสถูกไหมฮะซูโครสเรียนตั้งแต่เรียนชีววิทยาแล้วกูบวกฟุกเป็นซูกูบวกกาเป็นแลกท่องกันเข้าไปนะฮะเพราะนั้นน้ำตาลที่ใช้ปรุงรสเนี่ยคืออะไรซูโครสซูโครสพอเราแตกตัวออกมาเป็นอะไรกลูโคสกับฟรุกโตสฮะเพราะนั้นตัวกลูโคสเนี่ยมันไปอยู่ในบัตรเซอร์คูลเลชันอยู่แล้วนะฮะส่วนฟรุกโตสเนี่ยตัวเนี้ยค่อนข้างจะแสบนิดนึงคือมันก็เข้าไปสะสมมียุงด้วยสะสมในไม่ใช่เดี่ยวไมโครโฟนนะฮะเนี่ยฮะอย่าตกใจนะฮะมันจะเข้าไปสะสมในพวกตับทำให้เกิดเมตาบอลิกดีซีสหรือว่า
แล้วตัวฟรุกโตสเนี่ยสังเกตว่ามันจะเป็น strategy ของร้านพวกฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายเนื่องจากอะไรฟรุกโตสมันจะเข้าไปบล็อกความรู้สึกอิ่มเขามีการทดลองนะฮะว่าเวลาเราขายพวกฟาสต์ฟู้ดเนี่ยมันทานแล้วจะทานได้เยอะกว่าปกติเพราะเขาขายคู่กับอะไรขายคู่กับน้ำอัดลมนะฮะใช่ใช่อย่าเอ่ยยี่ห้อครับไม่ได้ครับแต่ผมเอายี่ห้อมาด้วยเนี่ยฮะนะฮะเพราะนั้นเวลาเราทานไปเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าทานได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าพวกนี้ที่ผมบอกที่จะอธิบายตอนสุดท้ายคือเขามีจุดที่เขาวิจัยกันมาแล้วอาหารที่ขายทั้งหลายเขาเรียกว่า bliss point bliss point คืออะไรคือจุดที่ใส่ปรุงรสทั้งเค็มคือโซเดียมทั้งหวานทั้งน้ำตาลทั้ง อะไรนะความมัน bliss point คือจุดที่เราใส่ขึ้นไปแล้วเนี่ยเราทานเรารู้สึกว่าสมองมันบอกว่าเฮ้ยมันอร่อยเหมือนได้รับรางวัลอะไรบางอย่างไม่อยากให้หยุดรับประทานจุดนี้คือเขาวิจัยออกมาแล้วว่าตัวนี้เขาทำออกมาขายเนี่ยเรากินแล้วเราก็กินเพลินนะฮะเคี้ยวเพลินกรอบเคี้ยวเพลินนะฮะตัวดีเลยฮะพวกนี้เพราะนั้นเราไปสู้กับคนที่เขาวิจัยออกมาแล้วไม่ได้หรอกเพราะเราไม่เคยระวังตัวเองนะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องค่อยลดโดยตัวเองนะว่างั้นเถอะคำแนะนำในการลดน้ำตาลนะฮะอุ้ย เลือกอาหารโลชูการ์โนชูการ์แอดนะฮะงดของหวานหรือผลไม้ที่มีน้ำตาลและ GI สูงนะครับทานอาหารที่คาร์โบไฮเดรตต่ำหรือโปรตีนสูงนะฮะลดน้ำตาลที่เติมเองคนเราเติมน้ำตาลต่อวันเพิ่มได้จากมื้อคือ6ช้อนชาเท่านั้นนะฮะ6ช้อนชาเราอาจจะทำอะไรบ้างปรุงก๋วยเตี๋ยวบ้างแหละใส่กาแฟเพิ่มบ้างแหละนะฮะอ่านส่วนประกอบและวัตถุดิบของอาหารเรียนรู้ชื่อต่างๆของน้ำตาลบางทีน้ำบางอย่างเราไปดูมีอะไรใส่น้ำตาล24กรัมมีอันนี้มีฟรุกโตส15กรัมอ้าวมันน้ำตาลเหมือนกันนี่หว่าทำไมคุณไม่รวมกันผมก็งงผมก็ไม่รู้มันคืออะไรเพราะนั้นเราก็ต้องสังเกตด้วยว่ามันมีอะไรในเลเบลนะฮะศึกษาชื่อน้ำตาลต่างๆนะฮะระวังผลไม้ปั่นเข้มข้นผลไม้ปั่นเข้มข้นคืออะไรพวกนี้บางทีเขาสกัดออกมานะฮะสกัดเสร็จเขาบอกว่า no sugar add หลายตัวเขียนเลยว่า no sugar add อย่างเค้กเมื่อกี้เราดูกันนะเขียนว่า no sugar add ใช่ไหมไม่มีน้ำตาลแต่จริงๆในผลิตภัณฑ์นั้นมันมีน้ำตาลอยู่แล้วเขาไม่ได้เพิ่มถูกต้องถูกเขาไม่ได้โกหกเราแต่มันมีน้ำตาลซึ่งเขาสกัดออกมาเนี่ยมันเข้มข้นแล้วนะฮะมันคือเราต้องดูว่ามันคืออะไรบ้างดูเซอร์วิ่งไซส์บางทีน้ำขวดนี้500มิลลิลิตรเซอร์วิ่งไซส์2เซิร์ฟเราดูมีน้ำตาล15กรัมต่อเซิร์ฟอุ้ยสบาย15กรัมแต่จริงๆมัน2คูณ2ไปแล้วนะฮะคือ30กรัมต่อ1เซิร์ฟจริงๆแล้วเชฟมีการทดลองง่ายๆเดี๋ยวจะจบแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันวันนี้มีโจ๊กให้ชิมด้วยนะมีวิธีการระวังน้ำตาลเนี่ยอันนี้ใกล้เสร็จแล้วสมมติว่าตื่นเช้ามาเนี่ยเราผมจะให้ดูว่าน้ำตาลที่เราบริโภคต่อวันมันแค่ไหนตื่นเช้าเรามาเราทานโยเกิร์ตนะฮะโยเกิร์ตขับถ่ายคล่องโอ้โหดีจังเลยมีน้ำตาลอยู่24กรัมนะฮะ1ช้อนชาเท่ากับ4กรัม4 6 24 1 2 3 4 5 6แม่สบายแล้ว1อย่างฮะตื่นเช้ามาเฮ้ยแม่เว้ยวันนี้เราเอารถเบนซ์สักคันเว้ยแม่งยังไงเนี่ยน้ำตาลผมไม่ให้ดูยี่ห้อนะฮะไม่รู้ยี่ห้ออะไรเหมือนกันน้ำตาลทั้งหมดอันนี้49กรัมนะครับ1ขวด49นะฮะกี่ช้อน12ช้อนได้มั้ยโอ้ตายแล้วมือสั่น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12นะฮะ12ช้อนเที่ยงทานกาแฟสักแก้วว่าอ่ะง่วงเดี๋ยวบ่ายหลับขึ้นไปเรียนไม่รู้เรื่องประชุมไม่รู้นะฮะกาแฟมีน้ำตาลใส่น้ำตาลเพิ่มสัก2ช้อนไปนะฮะทานก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวใส่อีก2ช้อนไปนะฮะแล้วไงอีกขึ้นมาแม่งโอ้อยากกินอะไรหวานๆวะน้ำแดงน้ำแดงสักกระป๋องแล้วกันวะอ่ะน้ำแดงสักกระป๋องมีอะไรมีน้ำตาลอยู่35กรัมตายแล้วตายๆ35โอ้โห2 3 4 5 6 7 8 9นี่คือปริมาณน้ำตาลที่เราทานโดยไม่รู้ตัวนะฮะเยอะไหมเยอะนะฮะเพราะนั้นเราต้องอ่านเนาะอ่านในผลิตภัณฑ์ทั้งหลายนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างนอกแล้วกันนะฮะว่าเราไปชิมว่าของที่โซเดียมน้อยเราลดโซเดียมไปแล้วปรุงรสโดยไม่ใส่โซเดียมมันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างนอกนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านนะครับ